น้องแอรินยุทธทักษ์นะฮะแล้วก็ว่าที่เจ้าบ่าวไฮโซเบนจรงค์คุณนะฮะเขาบอกว่าจะมีฤกษ์แต่งงานกันแล้วนะฮะเพื่อนๆที่สนิทเนี่ยอย่างลิเดียพลอยเชอร์มานก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการวางแผนกันทีนี้เนี่ยจะมีจัดปาร์ตี้สละโสดชุดใหญ่ให้นะฮะธีมงานคือลงนรกก่อนขึ้นสวรรค์หรือว่า Hell Before Heaven ไปๆมาๆครับไฮโซเบนก็เลยเซอร์ไพรส์กลางงานนี้เลยนะฮะทำเอาน้องแอรินเนี่ยต่อมน้ำตาแตกรู้สึกซึ้งกินใจแล้วก็ความรักที่สุขงอม4ปีกว่าๆของพวกเขานะครับหลายคนก็ถามนะฮะว่าเฮ้ยตอนที่ร้องไห้คิดถึงอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้ไหมเซนส์แรงอยู่แล้วเนี่ยรู้ว่าจะโดนเซอร์ไพรส์หรือเปล่ารวมถึงนะฮะบอกว่างานแต่งมีวันที่เท่าไหร่น้องแอรินก็จะบอกนะฮะว่าจะจัด2ที่มี2ธันวาแล้วก็4ธันวาทั้งภูเก็ตและกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีคำถามยอดฮิตฮะจะมีเบบี้เลยไหมเราไปฟังน้องแอรินเลยครับโอ้ยคือเราก็ร้องไห้เนอะเพราะว่าเราเห็นเขาเหมือนน้ำตาคอเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเหมือนแบบถึงเวลาแล้วนะที่เราจะแบบจำไม่ได้เอาจริงๆอะมันแบบมันตื้อมันแบบตอนนั้นคือตื้อไปหมดเลยแต่รู้ว่าแบบเราเห็นหน้าเขาแล้วเหมือนมันดับแล้วเราก็แบบเอออิ่มเอมแฮปปี้เย็ดไม่จนเขาคุกเข่าแล้วเราก็ยังแบบเหมือนร้องไห้อยู่จนเขาบอกว่า say yes เขาหันแบบใช่ยังอ๋อ yes yes เราไม่ได้มีภาพเนาะเราไม่รู้จะแบบรอให้ผู้ชายเขาออกมาแบบพร้อมๆกันให้มันแบบจังหวะดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าเออหวังว่าทุกคนจะดีกับแอนนะอะไรแบบนี้แล้วจริงๆเราเลิกคือช่วงไหนคะธันวาค่ะวันนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็วางแผนไว้นานแล้วใช่ไหมสักพักนึงแล้วค่ะเออก็มีไม่นานมากค่ะไม่นานมากบอกวันได้ไหมคนที่2ธันวาคมเร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้จริงๆทุกคนเรียกว่าตอนนี้เตรียมงานไปแบบเตรียมแล้วก็จะเป็นงานเช้าที่มีผู้ใหญ่ที่กรุงเทพค่ะมีแต่ผู้ใหญ่แล้วก็จะไปปาร์ตี้ที่ภูเก็ตปาร์ตี้ภูเก็ตกันเป็นไงบ้างอ่ะมันดับเป็นวันที่เราแบบรอคอยเนาะใช่ทุกคนรอคอยกับแอร์ใช่ป่ะลืมออกป่ะ